ัสดีครับวันนี้อุ้ยยังไม่ทันได้รีวิวเลยสวัสดีครับผมเรียวไลท์ TH นะครับผมและวันนี้ผมอยู่กับเกม Global Style นะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวโหมดกันมาสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นโหมดเล่นเดี่ยวนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเกมที่เรียนแบบจากเคาน์เตอร์นี่หว่าใช่ครับผมแต่เกมนี้การเล่นคล้ายๆ PB นะครับผมโดยโหมดนี้นะครับผมถ้าเราฆ่าได้5ตัวเราจะถูกเลื่อนไปในปืนถัดไปโอ้โหนี่ครับตามข้างบนนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ในปืนในโหมดของปืนไรเฟิลนะครับผมถ้าผมฆ่าได้5ตัวปุ๊บผมก็จะได้นี่อันนี้คือผมเล่นและทำให้ผมเล่นแล้วได้20พิสตันนะครับผมรายวันครับโอ้ยหลายคนคงจะรู้จักเกมนี้ดีนะครับผมอุ้ยศัตรูเยอะเหลือเกินไปนี่ผมก็เป็นคนที่เล่นเกมนี้ก็มีทั้งเก่งกับไม่เก่งเนี่ยแหละเอาง่ายๆเลยนี่บ้ากดคิวเพื่อสับมีดตายไป5คิวก็ขึ้นชื่อมาเลยเขาใครลาดวะอยู่นิ่งเฉยอยู่นิ่งเฉยก็ตายสิโอ้โหอันนี้คือผมฆ่าได้5คนนะครับผมเมื่อผมผ่านปืนไรเฟิลมาปุ๊บผมก็เลื่อนยศมาเป็นปืนกลหนักทันทีอันนี้คือผมไอ้เนี่ยยังไม่ครบ10ตัวก็ยังไม่ทันตายนี่ตายไปมาเฮ้ยตายด้วยเยี่ยมมากสุดยอดนี่คือคนที่เรียกว่าเล่นเติมนะครับผมใช้ปืนทันเดอร์เรกอย่างนี้เฮ้ยใครวะโหนี่ห้องที่เข้ามาคือฮีโร่กันหมดเลยเหรอไม่รู้นะอย่าโง่โง่เองเลยไปข้ามช่วงไปก่อนเห็นป่ะไอ้คนที่เล่นระเบิดเนี่ยครับผมบางทีก็มีการเอาตัวรอดง่ายบ้างยากบ้างนะตามชื่อข้างบนเนี่ยแหละครับผมเบอร์วัดดีนี่คือคนได้ปืนเดี๋ยวเมื่อฆ่ากันไม่โดนก็ต้องใช้มีดไล่ฆ่าเนี่ยแหละนี่เฮดช็อตทันทีใช้ทันเดอร์เรกหรือทันเดอร์เรกไม่รู้ใช้ฮอนเนอร์เหรอโอ้หน้าปืนฮอนเนอร์จริงๆด้วยมาภาคก็ไม่สนุกบ้างเท่าไรหรอกเอาตายเฉยนี่ปืนอู้ได้ปืนกลเบาแล้วเย้เห็นปะมันมีทั้งโดนกับไม่โดนเนี่ยแหละระเบิดคือประเด็นตรงนี้แหละครับถ้าต้องการอยากชนะถึงกันมาสเตอร์เห็นป่ะครับใกล้มีดนั่นแหละครับผมนั่นคือเราต้องฆ่าให้ครบ40ตัวก่อนถึงจะชนะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าพร้อมกันเพราะหมดนี้เป็นหมดเล่นตัวเดียวตายครับเกือบแล้วครับเลือดเหลือ7แล้วครับผม อยู่ไหนต่อวะสนุกดีครับผมมันเป็นเกมในเบราว์เซอร์นะครับผมถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้ครับแต่นี่คือผมเล่นผ่านเฟซก็สนุกขึ้น
ตายวะโหฆ่าตัวตายเลยสมน้ำหน้าโอ้สมน้ำหน้าตัวเองมากกว่าเยอะเลยไม่ชนะไม่เป็นไรครับผมก็ปล่อยให้เขาชนะไปเองแล้วกันตามนี้ครับนี่ตายครับนี่ครับผมพวกไอ้ที่มันไปไอ้ที่มันมีรายใหม่ๆก็คือพวกเขาเติมกันนะครับอาจจะรู้กันดีตายสิตายตายจะทำอะไรเล่นแฉลงเหรอเล่นแฉลงเหรอนี่คืออาวุธพวกอาวุธถาวรเนี่ยแหละเดี๋ยวยิงคนที่ใช้แฉลงเขาวะขอข้ามไปก่อนนะครับผมตอนนี้ผมว่ายังหาผู้เล่นยากจะคาที่มันจะยากไปไหมเนี่ยไอ้คนเติมแฉลงเนี่ยตายไปส่วนใหญ่ไอคนที่เล่นแฉลงเนี่ยมันมีความขี้งงอย่างหนึ่งว่ามันจะฟันถึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่คนเล่นแฉลงคือไอคนนี้เนี่ยแหละใครก็ตายไปซะอันนี้เพื่อความอยู่รอดของเราพวกเขาจะลุมมาหาคนที่มาเล่นยิงปืนมันมีโอกาสจะโอน 50-50 นะครับวายคนที่เล่นสไนก็จะยิงโดนหรือไม่โดนนะครับผมอยู่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเล่นนี่แหละครับมาเล่น M1911 กันเลยส่วนใหญ่ผมชอบเล่นพวกอาวุธสับพวกเนี่ยโอ้ยในแต่ละปืนจะมีคุณสมบัติในการยิงไม่เหมือนกันระเบิดได้แล้วไปไอตรงที่มี KD King ด้านซ้ายมือสุดนะครับผมด้านซ้ายข้างล่างเกือบท้ายสุดของจอนั่นแหละครับมันเป็นการที่ว่าเราฆ่าเยอะแต่ตายน้อยที่สุดนะโอ้ยเจอคนประเภทนี้อย่าหวังจะได้อย่าหวังจะได้โดนอย่าหวังจะได้หวังเอาชนะเลยบางทีเราจะโดนนี่ตายไปเล่นมีดจะได้กันมาสเตอร์แล้วครับผมนี่ครับ39คิวนะไอ้คนเล่นระเบิดครับไอ้คนเล่นระเบิดตายนะไม่ตายก็แล้วไปไอ้นี่อยู่นิ่งเฉยก็ปาสิ ตายละซ้ำอุ้ยไอ้คนเล่นปืนอย่าไปยุ่งนะครับโอกาสถ้าคุณเล่นปืนกลเนี่ยแบบเนี้ยอย่าไปปาใส่นะครับอาจจะทำร้ายเราก็ได้นี่ครับคนได้40คิวก็